ดีเลยโอมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนพักผ่อนแรกจากส่วนล็อบบี้ต้อนรับมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนนั่งพักคอยของของโครงการนะครับมองไปก็เห็นส่วนตรงกลางในส่วนญี่ปุ่นเลยครับผมไปมายังไงถึงมาออกแบบให้ที่นี่ได้ฮะยูโนโมริใช่ไหมยูโนโมริออนเซนแอนด์สปาใช่ครับผมก็เริ่มต้นจากตอนนั้นจริงเรารู้จักกับทางเจ้าของโครงการเคยทำร้านอาหารให้เขาก่อนนะครับผมร้านโบราณที่สุขุมวิท26ครับผมนี่ก็พอเขามีเริ่มมีโครงการที่จะทำแบบตัวเหมือนกับออเทนติกออนเซนแบบญี่ปุ่นนะครับผมในไทยอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาเสนองานแล้วก็จากฟ้าจับปูไปก็เลยได้ทำมาตอนนี้เป็นสาขาที่4แล้วโอ้4สาขาโอมทำหมดเลยใช่ครับผมทั้ง4สาขาเลยมันเคยมีออนเซนมาก่อนไหมในไทยจริงเราก็ไม่เคยคุ้นแต่เราก็เชื่อว่าอย่างย่านที่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะในสุขุมวิทมันก็น่าจะมีนะที่น่าแปลกจริงคือไม่มีเลยอ๋อเพราะว่าก่อนที่จะเปิดที่สุขุมวิทที่ผมจริงๆก็คือเป็นธุรกิจแบบออนเซนแบบจริงจังแบบที่เซอร์วิสเนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ทำซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยด้วยไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยใช่ทีนี้พอเราต้องออกแบบแล้วโจทย์ที่ลูกค้าเขามีให้รวมไปถึงถ้าเราเริ่มจากไซต์ก่อนเลยนะพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นสาทรซอย10ซึ่งเราเคยผ่านมาแหละแต่เราก็ไม่เคยรู้นะว่ามันมีอาคารที่แบบตั้งอยู่ตรงนี้แล้วพอเดินเข้ามาภายในเห็นว่ามันลึกด้วยนะใช่ครับผมมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างกับอาคารเดิมก็จากอาคารเดิมเนี่ยจริงๆมันประกอบด้วย3อาคารเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นโกดังแล้วก็ส่วนของอพาร์ตเมนต์ทางด้านหลังนะครับผมก็คือตอนนั้นโจทย์ก็คือเราก็ต้องรีโนเวทตัว3อาคารนี้ให้กลายเป็นเหมือนกับเป็นตัวออนเซนกับตัวสปาก็เอาโปรแกรมมาวางไปดูว่าเราจะเอาออนเซนไว้ตรงไหนเอาส่วนห้องนวดส่วนอะไรไว้ที่อาคารฝั่งไหนนะครับโอเคทีนี้ความที่มันเป็นออนเซนแนวคิดในการออกแบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกโอมคิดว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าจริงๆมันก็คือพยายามทำให้มันได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเฉยๆอะไรเงี้ยหรือจริงๆมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่บ้างไหมครับจริงๆอย่างตั้งแต่ตอนที่ทำสาขาแรกละครับผมคือชื่อยูโนโมริออนเซนแอนด์สปาเนี่ยจริงๆมันหมายถึงว่าบ่อน้ำร้อนกลางป่าโมริคือป่าใช่ไหมครับผมแล้วจุดแรกจุดเด่นของสาขาแรกจริงๆก็คือเพราะเขาต้องการทำเป็นออเทนติกออนเซนที่ต้องแคปเจอร์ลูกค้าคนญี่ปุ่นครับผมก็เพราะนั้นเราภาพลักษณ์ที่ออกมาก็ต้องดูเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีจุดขายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสวนอย่างนี้ไปมันก็คือตั้งแต่สาขาแรกก็คือเซตมูดแอนด์โทนของแบรนดิ้งอ่ะมาไปแล้วละตั้งแต่แรกว่าก็ต้องเป็นธรรมชาตินะวัสดุอะไรต่างๆที่ออกมาครับผมแล้วแนวคิดในการออกแบบของสาขานี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากสาขาเดิมๆยังไงบ้างก็เพราะจุดเริ่มต้นอย่างที่ท้าความไปว่ามันมี3อาคารเราก็เลยตอนนั้นพยายามที่จะคือเราก็ดูก่อนว่า3อาคารเนี่ยเราจะมาทำยังไงแล้วก็เลยเทียบเคียงกับเรื่องของการแบบซ่อมแซมก็เหมือนกับการเอาตัวอะไรนะการเอาทองที่แบบว่าไปซ่อมตัวถ้วยเซรามิกที่ราวเนี่ยครับผมแล้วมันได้ของใหม่ขึ้นมาเคยได้ยินอยู่นะเรียกว่าเทคนิคเรียกว่ากินซึงิครับผมอันนั้นก็เราก็มองว่าเป็นการรีโนเวทอาคาร3อาคารเนี่ยเพื่อให้ได้โครงการใหม่ในรูปแบบการใช้สอยใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับผมแล้วมันแปลงมาเป็นงานออกแบบยังไงกับคอนเซปต์อันนี้กับการใช้เทคนิคกินซิงิก็เราก็ย้อนกลับไปดูว่าไอ้กินซิงิเนี่ยคุณลักษณะของมันอย่างเงี้ยครับผมมันมีคุณลักษณะอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วกินซิงิเนี่ยมันก็จัดอยู่ในเรื่องของแบบความงามที่ที่ว่า imperfection คือวาบิซาบิที่เรียกว่าคือเขาเหมือนกับว่าแทนที่จะต้องเพ่งไปเรื่องความงามที่สมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยก็คือความไม่สมบูรณ์แบบก็สวยงามได้เหมือนกับการที่สมมติมีตึกเก่ามีโครงสร้างที่มันแบบอาจจะไม่ค่อยสวยมีคานมีบันไดอะไรที่แบบคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปปิดมันทุกอย่างแต่บางอย่างเราสามารถชื่นชมมันในลักษณะที่มันเป็นอยู่แล้วมันได้ครับผมแนวคิดแบบนี้เราก็เคยได้ยินมาครับผมทีนี้พอมันมาเราก็จะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นกันในหลายๆส่วนของงานออกแบบใช่ไหมครับผมใช่โอเคทีนี้ถ้าเราเริ่มไล่จากด้านหน้าเลยแล้วกันเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าประตูทางเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าตัวอาคารมันก็
เป็นอาคารสูงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตัวฟาซาดเนี่ยมันทึบเลยเนาะเราจะมองเห็นเพียงแค่ประตูทางเข้าเล็กๆแล้วก็จะมีเป็นที่จอดรถเข้ามามืดๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นลักษณะคือมันเป็นงานแบบหล่อคอนกรีตใช่ไหมใช่ใช่เป็นฟอร์มเวิร์กโดยใช้แบบเป็นไม้ไผ่แทนที่จะเห็นเลยว่ามันเป็นร่องไม้ไผ่อะไรอย่างงี้นะใช่ครับผมไอเดียตรงนี้นี่มันเกิดมาจากอะไรฮะก็คอนเซปต์ของเรื่องของวาบิซาบีนี่แหละเรื่องกิจกรรมนี้แหละเรื่องว่าอะไรที่มันแบบเหมือนความสวยงามไม่จำเป็นจะต้องเนียบไปทั้งหมดอะไรเงี้ยครับผมก็แทนที่ฟอร์มปกติที่ว่าใช้แผ่นเล็กหรือว่าไม่อ่านในการหล่อขึ้นมาแล้วเราแผ่นมันจะเรียบเสมอกันไปหมดเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมถ้าเราใช้ไม้ไผ่ทำเงี้ยเวลาแกะออกมาเนี่ยแบบที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยสักแผ่นเดียวแล้วมันมีรอยแตกต่างๆนานาที่แบบเราคาดเดาไม่ได้แต่เราก็จะปล่อยเป็นแบบนั้นก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปนะครับผมซึ่งเราก็คือเหมือนกับว่าเราใช้เอาไม้ไผ่เนี่ยมาเรียงต่อกันให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นภาษาที่น่าสนใจแล้วมันก็มี texture มีอะไรด้วยนะมี detail ของมันทีนี้พอเราเดินเข้าประตูมาเนี่ยด้านหน้าเราจะเจอกับบันไดมีการเปลี่ยนระดับก่อนเลยนะพาเราขึ้นมาแล้วก็บันไดตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นก้อนอิฐสีดำเป็นอิฐธรรมชาติอิฐเผาไฟแรงสูงเนี่ยนะครับผมสีดำคือการที่มันเป็นสีดำได้เพราะว่ามันผ่านการเผาที่ไฟแรงสูงนี่นะใช่ครับแล้วก็เป็นตัวดินสีดำของด้วยนะครับก็แต่ละก้อนด้วยความที่เป็นอิฐธรรมชาติแต่ละก้อนจริงๆก็จะไม่ใช่สีดําแบบเท่ากันหมดก็จะเป็นสีดําที่แบบว่านี่ดําดํามากดําน้อยก็กลับไปที่คอนเซ็ปต์เหมือนกันเป็นเรื่องว่าเราก็ไม่อยากได้ความเนียบเหมือนกันก็คือปูกระเบื้องดีกว่าเราอยากให้แต่ละก้อนมันต่างกันนิดหน่อยเลยเราเลือกวัสดุที่มันแบบว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่สมบูรณ์แบบในตัวของมันแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเกิดเอฟเฟคที่แบบเรามองว่ามันสวยงามมันคาดเดาไม่ได้ครับจากตรงส่วนบันไดเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นโทนเข้มมาตลอดเลยนะแต่พอขึ้นมาเริ่มเห็นล็อบบี้แล้วมันสว่างขึ้นนะจริงที่เราตั้งเป้าไว้นะครับผมในเรื่องของงานออกแบบก็คือว่าบีซาบีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความใกล้ชิดความอินทิเมซี่ความรับเท็กเจอร์อย่างเงี้ยครับผมก็คือเราอยากจะค่อยๆถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาใน Space Interior ก็คือเริ่มจากแบบแล้วก็เริ่มต้นสตาร์จากมืดๆก่อนแล้วค่อยๆเข้ามาสว่างข้างในเช่นเราเข้ามากลางวันก็จะเห็นแสงจากตัวที่เป็นวอยด์ลงมาใช่ไหมผมพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยLighting ที่เกิดขึ้นทางด้านส่วนหินที่เป็น Uplight เนี่ยก็จะเด่นชัดกว่าอะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณมาวันนี้มากลางวันกับอีกวันนึงมาเย็นๆหน่อยก็จะเป็นคนละมูดกันครับผมพอเราขึ้นมาตรงส่วนล็อบบี้เนี่ยโอเคแหละมันจะมีเคาน์เตอร์ล็อบบี้อยู่แต่ว่าผนังอีกฝั่งนึงของตรงล็อบบี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแบบเดียวกับฟาซาดด้านนอกเลยใช่มั้ยใช่เป็นผนังเดียวกันเลยใช่เป็นทั้งฟาซาดข้างนอกแล้วก็เป็นผนังแบ็คกราวด์ของส่วนของล็อบบี้ด้วยซึ่งมันก็ทําให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะ2ฝั่งเนี่ยเหมือนในนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าคือก็มีการออกแบบมามั้ยว่ามันทําให้เป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของอาคารเราเปิดหน้าต่างด้านหน้าไม่ได้เพราะว่าด้วยฟังก์ชันพอเรียงเข้าไปแล้วเนี่ยคืออาคารมันต้องใช้พื้นที่เต็มของพื้นที่เลยที่ดินแพงก็กลายเป็นว่าพอเราเปิดหน้าต่างไม่ได้เนี่ยเราต้องทำยังไงให้ก็มีโจทย์ว่ายังก็ต้องมีเรื่องของแสงธรรมชาติต้องมีเรื่องของต้นไม้อะไรเงี้ยเข้ามาในอาคารด้วยไม่งั้นขึ้นมาล็อบบี้มืดเลยเราก็เลยมีเรื่องของเปลี่ยนช่องเปิดไปไว้ทางด้านบนแทนผมเป็นบอยที่มาจากตัวชั้นบนสุดเลยเขาก็จะเห็นแสงลงมาถึงด้านล่างนี้เลยเราผนังตัวไม้ไผ่เนี่ยมารับแสงตัวนี้แหละให้แบบว่าเข้ามาปุ๊บยังมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเห็นวิชวลคิวเห็นผนังตัวนี้อยู่ข้างนอกนะแต่พอมาข้างในปุ๊บเราก็เห็นมันในอีกแบบนึงในอีกไลติ้งนึงครับผมแล้วยิ่งพอเวลาแสงมันส่องมามันไลท์ไปบนผนังมันก็จะเห็นเท็กซ์เจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับผมเราก็เห็นว่ามันมีดีเทลหลายๆจุดนะอย่างเมื่อกี้ตอนเดินผ่านเคาน์เตอร์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแต่พอไปมองดูในส่วนของเคาน์เตอร์ด้านหน้ามันเหมือนมีการ
ซะเป็นรอยสิวไม้สิวไม้ใช่ไหมก็ทำม็อกอัพกันเยอะเลยเหมือนกันตรงส่วนนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจริงๆมันมาจากอะไรนะคิดตรงนี้แล้วก็ในขั้นตอนของการทำมีความยากง่ายแค่ไหนมีแบบพลาดไปไหมพลาดเยอะต้องเสียไปเลยหรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆแล้วจุดเริ่มตั้งต้นเลยเราอยากได้เอฟเฟกต์ของไม้ที่ดูเป็นงานแฮนด์คราฟต์เป็นงานฝีมือธรรมชาติที่แบบมันไม่เรียบไม่เนียบเสมอกันอย่างเงี้ยครับคือถามว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ไม้เรียบๆเลยก็ได้แหละใช่แต่ว่าเราอยากเพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปอีกนิดนึงให้มันแบบว่ามันดูมีเอกลักษณ์แบบมองมาเห็นปุ๊บแล้วจำได้ว่าเป็นเคาน์เตอร์ของที่นี่ครับผมก็เลยเลือกไปที่ว่าเป็นงานไม้ของญี่ปุ่นเวลาที่เขาแบบทำเท็กเจอร์กับพวกงานเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นเทคนิคของการใช้สิวแบบทำแบบเนี้ยแหละกับตัวไม้อะไรเงี้ยนะครับผมคือพอทำแล้วเรารู้สึกมันเหมือนเป็นจะบอกว่าเป็นคล้ายเกร็ดปลาหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายโอมอยากใหคนเสือออกมามองเป็นอะไรไหมอะไรจริงๆเป็นเรื่องของน้ำแหละแอบมีนิดนึงอะไรนะครับผมเพราะที่นี่มันเป็นเรื่องของเป็นออนเซนแล้วไอ้ตัวเส้นสายที่เกิดขึ้นบนเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือมาจากแบบลอยขึ้นน้ำเป็นอะไรประมาณนั้นครับผมและจากล็อบบี้เราก็จะเดินตามทางมาก็จะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยเหมือนโอมซ่อนเป็นแบบสตรีทไลท์ไว้ใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ไฟมันส่องขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ดูน่าสนใจมากนะแล้วเรารู้สึกว่ามันดูลึกลับอ่ะดูแบบค่อยๆพามาเรื่อยๆแต่พอมาถึงตรงจุดนี้ที่เรานั่งกันอยู่นะมันก็เปิดโล่งเลยก็เห็นสวนเลยใช่ตรงนี้ก็คือระเบิดสเปซเลยเพราะว่าเข้ามาถึงแล้วก็จะเป็นคอร์ตยาร์ดก็จุดประสงค์เรื่องเดิมจริงๆก็คือมันเป็นเจอร์นี่ของลูกค้านี่แหละกลับไปที่เรื่องเครื่องประดินเผาก่อนเพราะมันเป็นคีย์คอนเซ็ปต์ของโครงการเนี้ยเราก็เลยลองเหมือนกับทรานสเลทเจอร์นี่ของการทำเครื่องประดินเผาเนี่ยตั้งแต่แบบเหมือนกับสมมติว่าตั้งแต่ปั้นโมดินขึ้นมาครับผมตั้งแต่มันจะเป็นดินอยู่ในเตาเผาแต่มันจะบรรยากาศก็จะค่อนข้างมืดทึบอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างที่จะแบบว่าอินทิเมทหน่อยอะไรเงี้ยมีเท็กเจอร์ค่อนข้างรัฟแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆตามเจอร์นี่ของการเดินทางไปยังออนเซนหรือยังไปตึกด้านหลังก็เหมือนกันวัสดุก็จะจากที่ค่อนข้างหนักนะครับอย่างอิฐดินต่างๆเนี่ยเพราะอิฐก็เป็นตัวแทนของไอ้ดินที่เราเอามาใช้ในเรื่องของมันครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นไม้เยอะขึ้นมีความเรียบมากขึ้นแล้วก็ไปจบที่ตัวดาดฟ้าโอ้โหครับอย่างที่บอกก็คือเป็นเจอร์นี่แล้วก็แทนว่าถ้าแบบตัวเราเป็นเหมือนดินหนึ่งก้อนแล้วก็ผ่านการปั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เหมือนพอเราเข้ามานี่ก็ต้องมานวดมาอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายเราก็จะได้กลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามโอ้โหในส่วนของจุดพักคอยตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะงานออกแบบตกแต่งส่วนนี้เป็นยังไงบ้างโอมจริงตอนนี้คืออยากให้เหมือนกับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจากบรรยากาศที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบอะไรนะมืดนะครับผมเข้ามาถึงเนี่ยเราก็อยากให้มาเซอร์ไพรส์ที่ตัวคอร์ตยาร์ดตรงนี้นะครับผมเข้ามาให้แบบพื้นที่มันเปิดโล่งมากที่สุดนะครับผมก็กระจกเข้ามุมเลยแล้วก็คอนทราสต์ของแสงนะครับผมที่เข้ามาก็คือจากบรรยากาศจากแสงที่แบบค่อนข้างดิมหน่อยก็จะมาสว่างขึ้นที่นี่เราอยากให้เกิดความรีแลกซ์เพราะว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่แบบลูกค้าใช้เวลามานั่งพักคอยเลือกน้ำมันที่ใช้ในการนวดนะครับก็เลือกเก็บนวดแล้วก็คุยนั่งพักซะส่วนใหญ่ครับผมโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้โอมพาลงไปบริเวณสวนกันหน่อยเพราะบรรยากาศดีมากเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะมีบันไดทางลงไปอีกเนาะใช่ครับผมแล้วก็เชื่อมไปยังตึกด้านหลังนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้โอมพาไปนะครับได้ครับตอนนี้ก็ให้โอมพาลงมาดูบริเวณสวนนะครับครับผมถือว่าเป็นสวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2อาคารนี้นะฮะใช่ครับผมก็ในส่วนงานออกแบบของสวนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอมก็จุดประสงค์ของสวนที่จริงคืออันนี้เป็นบัฟเฟอร์ของ2อาคารจริงๆเป็นพื้นที่ว่างตามกฎหมายด้วยเพราะว่า2อาคารนี้จะต้องมีระยะห่างกฎหมายบังคับอยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการที่ว่าเราอินเจกตัวพื้นที่สีเขียวเนี่ยเข้ามาในโครงการแล้ว2ห้องที่เราใช้ประโยชน์จากสวนคือส่วนรีแลกซิ่งแล้วก็ส่วนของ
ส่วนพักคอยของส่วนห้องนวดเนี่ยก็คือเราจะใช้มองมาที่สวนเนี่ยให้มากที่สุดนะครับสวนก็ต้องทำหน้าที่เป็นแบ็คดอปให้กับทั้งสองโซนนี้ครับผมแล้วก็โจทย์ที่ว่าเราต้องดูเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเลือกมัดเลือกพันไม้เลือกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องให้ความรู้สึกหรือว่ากลิ่นอายประมาณนั้นอย่างพวกสนใบพายอะไรเงี้ยครับผมให้บรรยากาศทางไลท์สเคปเองก็มีการเรื่องอินเจกเรื่องคอนเซปต์เรื่องของขนาดของสเกลของใบไม้เข้ามาด้วยว่าเพราะว่าสวนมันมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เลือกใบไม้ที่มีใบเล็กเพื่อที่ช่วยทอนสเกลให้สวนนี่มันดูมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าจริงให้ออมเล่าถึงเรื่องของการวางผังหรือว่าการออกแบบแปลนนิดนึงว่าในแต่ละตึกอ่ะมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะก็ประกอบด้วย2ตึกนะครับผมตึกแรกเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเป็นออนเซนชั้นล่างนี่คือที่จอดรถเดียวเลยตามกฎหมายทั้งหมดชั้น2เป็นส่วนของต้อนรับ3 4เนี่ยจะเป็นออนเซนก็แยกเป็นฝั่งชายหญิงคนละชั้นเลยใช่คนละชั้นเลยอันนี้คือมี4ชั้นใช่แล้วครับผมแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นอาคารเก่าที่เป็นส่วนของอพาร์ทเมนต์8ชั้นครับซึ่งเรารีโนเวทเป็นห้องนวดชั้น1ร้านอาหารนะครับผมชั้น2เป็นส่วนของพักผ่อนก็คือเป็นห้องนอนพักนั่นแหละแล้วก็ตั้งแต่3 4ไปจนถึงชั้น7เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนวดห้องนวดไทยแล้วก็อโรมาอยู่ในนี้แล้วก็ชั้นบนสุดชั้นดาดฟ้าก็จะเป็นส่วนของรูฟท็อปบาร์ก็คือมีเหมือนร้านอาหารมีเอาท์เลทอยู่2อันที่นี่ก็คือชั้นข้างล่างเนี่ยเป็นแบบสมมุติกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บจะไปชมวิวจิบตัวทีเทลอะไรเงี้ยข้างบนก็คือไปที่ดาดฟ้าต่อก็ขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับซึ่งชั้น3ชั้น4ก็จะเป็นส่วนของออนเซนครับผมครับผมวันนี้มีพนักงานต้อนรับด้วยเอ๊ยหน้าคุ้นๆเลยฮะนี่คือคุณอดิคมครับ Lighting Designer ฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้านะเคยเจอกันแล้วในคลิป1คลิปบ้านน้องแซปครับผมก็เป็นคนทำที่นี่ด้วยนะใช่ทำ Lighting Design ของที่นี่โอเคเดี๋ยวให้โอมเล่าก่อนนะว่าส่วนออนเซนเนี่ยชั้น3ชั้น4ก็คือจะแบ่งเป็นเป็นออนเซนของฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงนะครับผมแยกกันคนละชั้นเลยครับครับผมแต่ว่าโดยจริงๆแปลนภายในการแบ่งส่วนต่างๆก็จะใกล้เคียงกันใช่ไหมฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่ารูปแบบเลย์เอาท์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าทั้งสามสิ่งเนี่ยก็จะมีวิวมีลูกเล่นภายในเนี่ยที่ต่างกันนิดหน่อยครับผมจะได้แบบเพราะว่าในอนาคตเผื่อว่ามีแพลนที่เราสามารถสลับชั้นให้ผู้ชายไปอยู่ชั้น4แทนผู้หญิงอยู่ชั้น3แทนหรือคนได้วิวคนละแบบได้ด้วยครับการออกแบบในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะโอมจริงๆนี่ก็จะเป็นจุดทรานซิชั่นละจะเห็นว่าจากวัสดุที่แบบค่อนข้างแบบพลาสติกนะครับผมในชั้นล่างนะครับผมมาตอนนี้เราจะเริ่มทรานซิชั่นมาสู่วัสดุที่ค่อนข้างเรียบมากขึ้นละเหมือนดินที่ถูกแบบจากหยาบมาเริ่มผิวเริ่มเนียนขึ้นแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ออนเซนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะเป็นไม้เยอะขึ้นแสงเสริงอะไรก็จะเริ่มนวลตาอะไรมากขึ้นครับครับในการออกแบบของโอมจริงก็คือมีการโคกับlighting อย่างคือแบบโคกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่มั้ยครับผมตอนออกแบบเนี่ยมันมีความยากง่ายไงตรงส่วนนี้ก็จริงๆตัวนี้ทางโอมเค้าคิดมาให้อยู่แล้วนะฮะว่าอยากให้เหมือนกับลักษณะมันเหมือนเรานั่งอยู่ห้องนั่งเล่นห้องต้อนรับแล้วก็เป็นเหมือนประตูญี่ปุ่นประตูกระดาษญี่ปุ่นที่แบบปกติแล้วบ้านญี่ปุ่นเค้าจะรับแสงจากด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นส่วนต้อนรับห้องต้อนรับแขกแล้วก็จะออกแบบแสงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องวัตต์เรื่องอะไรของตัว LED เองซึ่งถ้าใช้มากไปมันก็จะสว่างก็จะเป็นจุดที่พิเศษที่ตัวนี้ก็จะมีติดดิมได้ให้มันหลีแสงได้เพื่อปรับมูดบรรยากาศบริเวณส่วนต้อนรับตรงนี้โอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นส่วนออนเซนแล้วเนี่ยแอบเห็นล็อกเกอร์นิดนึงใช่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้วยกันนะครับได้ครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในส่วนของล็อกเกอร์แล้วนะโอมครับผมงานดีไซน์ส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคือที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจคือส่วนของผนังตรงนี้นะครับผมมันจะบอกว่าเป็นเหมือนชั้นดินอะไรอย่างนี้มั้ยแล้วก็เท็กซ์เจอร์เหมือนเป็นทรายอ่ะใช่ๆครับผมจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวเหมือนวัสดุที่เราเอ็กซ์เพริเมนต์กับตัวทางช่างที่เขาทำพ่นเลยก็คือเป็นการผสมทรายเข้าไปในตัวสีนะครับผมแล้วก็พ่นแล้วก็ทำเท็กเจอร์เพื่อเลียนแบบตัวชั้นดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับผมมันก็จะมีชั้นที่เรียบหน่อยกับชั้นที่ขรุขระหน่อยนะ
ก็เป็นการสร้างความลูกเล่นน่าสนใจให้กับตัวแผงด้านตั้งของล็อกเกอร์ครับผมครับครับและส่วนของไลติ้งภายในตรงส่วนนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างฮะจริงๆหลักๆตรงนี้ความต้องการมันคือความสว่างให้เพียงพอกับล็อกเกอร์ที่ลูกค้าจะใช้งานนะครับก็ส่วนที่เสริมมันก็จะมีเรื่องไฟส่องไซเนจป้ายนิดหน่อยแล้วก็อย่างผนังตรงนี้จริงๆเราอยากส่องเน้นมากเลยเรามองว่าถ้ามัน texture มันค่อนข้างชัดถ้าเราไปส่องจะเกิดแสงเงามากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูน่ากลัวมันจะไม่ดูซอฟต์แล้วดูผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะกลายเป็นว่าตรงนี้ก็จะค่อนข้างเป็น general ซะมากกว่าครับก็เน้นเป็นทางเดินเลยไปใช่โอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในได้ยินเสียงน้ำแล้วฮะครับนี่คือสตรีมรูมใช่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ส่วนอาบน้ำผมก็อาบก่อนที่จะลงบ่อในห้องสาวนาโอ้โหมีส่วนเอาท์ดอร์นะฮะเซมิเอาท์ดอร์แล้วกันนี่จะเป็นเซมิเอาท์ดอร์ครับผมก็สวยแม่บ่อจะมีอ่างให้แช่เต็มไปหมดเลยฮะต้องให้ผมอธิบายแล้วว่ามันแบ่งโซนเป็นยังไงบ้างฮะครับผมก็ในส่วนของออนเซ็นนะครับผมจะเริ่มต้นจากส่วนอาบน้ำนะครับผมที่อยู่ใกล้ทางเข้าก่อนเลยก็คือตามเอทิเคทมารยาทของการอาบน้ำของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันถึงก็ต้องล้างตัวก่อนที่ตัวสเตชันนะครับผมอันนี้คือโอมต้องไปศึกษามาเลยใช่ไหมว่าปกติขั้นตอน1 2 3 4เป็นยังไงบ้างใช่ครับพอไปแช่ที่ญี่ปุ่นมาตัวเปื่อยเลยคือลูกค้าเขาก็ต้องมีให้ข้อมูลให้อะไรกันใช่ก็มีให้ข้อมูลอย่างสาขาแรกจริงๆเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีโอกาสไปแช่เพียงแค่ครั้งเดียวก็ยังไม่ได้เก็บพวกดิเมนชันละเอียดมากนักอะไรเงี้ยก็อาศัยละเอียดมากเลยนะอาศัยม็อกอัพเอาลองนั่งเองแบบลองวัดเอาเองกับเก้าอี้ที่บ้านแล้วพวกนี้เราเปลี่ยนเองได้ไหมสมมติเรารู้สึกว่าอยากจะปรับใหม่ให้มันเข้ากับคนไทยหรืออะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆมันต้องตามขั้นตอนเขาและทุกที่มันเป็นแบบนี้เป๊ะๆเลยไหมจริงๆอันนี้บังคับไม่ได้ด้วยเรื่องของสัญชาติแต่ว่าเป็นเรื่องของอะไรล่ะฟิสิกอลการใช้งานมากกว่าเช่นว่าเรานั่งปุ๊บเนี่ยเข่าเราจะต้องอยู่ตรงไหนเราต้องหยิบเอื้อมหยิบตัวชาวเวอร์ตรงไหนยืดออกไปผมใช่กระจกควรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นการนั่งอาบด้วยครับผมครับครับตัวนี้ก็จะมีป้ายบอกบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำร้อนครับมีบ่อเจ็ดบาร์ใช่ไหมฮะใช่อันนี้น้ำแร่แล้วก็จะมีบ่อที่เป็นตัวซิลบาร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับผมกึ่งเอาท์ดอร์ครับผมบอร์ดเนี้ยมันเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของตัวโครงการนี้ก็จะมีเป็นซิลบาร์ที่แบบเป็นเครื่องทำไมโครบับเบิลที่แบบช่วยให้ผิวเนี่ยซึมซับออกซิเจนมากขึ้นก็เป็นฟองอากาศขนาดเล็กอย่างเงี้ยครับผมอันนี้พอด้วยความที่แบบเป็นเครื่องจักรที่มันมีการแบบว่าเป็นพิเศษกว่าบอร์ดอื่นก็เลยเอามาไว้ตรงส่วนที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์เพื่อให้ได้วิวสวนธรรมชาติอะไรเป็นพิเศษด้วยครับผมเราเองก็เปลี่ยนวัสดุของบอร์ดนี้เพื่อให้เน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยการแบบใช้หินกราบกรุแทนที่เป็นกระเบื้องก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยนะครับเป็นหินกราบแต่ว่าด้านในทุกบ่อเลยก็เป็นกระเบื้องนะครับครับผมทีนี้ในเรื่องของไลติ้งล่ะมีการดีไซน์ไลติ้งยังไงบ้างเพราะแต่ละส่วนฟังก์ชันแตกต่างกันแน่นอนรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยมันมีแสงภายในภายนอกด้วยเรามีการคิดไหมว่าแบบการรับรู้ของคนมันแตกต่างกันยังไงคือจริงๆหลักๆไลติ้งเราแบ่งตามฟังก์ชันอย่างที่แกว่ามานะครับอย่างส่วนอาบน้ำต้องสว่างมากพอแต่ว่าก็ต้องไม่สว่างเกินไปเพราะว่าคนไทยเราก็นะขี้อายสว่างเห็นชัดกันหมดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตรงจุดนี้ก็คุยกับทางโอมซึ่งก็เราทำเป็นคัสตอมโคมวอลแรมขึ้นมาอันนี้สั่งทำมาจากเชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ทดลองกันอยู่หลายแบบมากกว่าจะออกมาสรุปมาเป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ให้แสงออกด้านข้างไม่ได้ส่องเข้าจนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ต้องคัสตอมก็คือเพื่อให้ได้แสงอย่างที่ต้องการจริงใช่แล้วก็ในส่วนอื่นๆอย่างส่วนแช่น้ําอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเราจะใช้เป็น indirect light จริงๆก็พยายามจะซ่อนแต่ว่าซ่อนได้ไม่มากนะครับก็มันก็จะช่วยส่องไลท์ตัวผนังเพราะว่าไฮไลท์จริงๆของตึกนี้ของโอมที่วางคอนเซ็ปต์ไว้อ่ะคือเรื่องวัสดุผนังที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั้นนะครับดังนั้นถ้าสังเกตเห็นตึกเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะจะมีไฟที่ไลท์ผนังแทบจะทุกส่วนเข้ามาคุณจะเห็นไฮไลท์ของแต่ละชั้นแต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอคเซนต์แค่ตรงจุดที่
ป็นป้ายเป็นไซเนจเพื่อให้ความรู้กับคนที่มาแช่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือตั้งใจให้ลงมาตรงตำแหน่งที่มีป้ายเลยถูกต้องก็ลงครับแล้วส่วนตรงนี้มีการออกแบบยังไงไหมเพราะมันมีแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างมีส่วนตรงนี้ด้วยแสงธรรมชาติเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นเวลากลางวันนะแต่ส่วนกลางคืนก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับด้านในแล้วก็จะมีเพิ่มส่วนที่เป็นไฟส่วนขึ้นมาให้นะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่พอเป็นตอนกลางคืนปุ๊บว่าแสงเงาของไฟที่ไปโดนแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเชดชาร์โดเป็นเงาขึ้นบนผนังเงาต้นไม้ใบไม้ซึ่งมันจะอินเวิร์ดกับกลางวันกลางวันจริงๆถ้าแสงมันแรงเนี่ยเราก็จะเห็นเงาของตัวระแนงไม้ที่มันพาดผ่านลงมาเป็นเงาเช่นกันงั้นก็จากส่วนนี้เวลาถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มาใช้บริการในการจากออนเซ็นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินผ่านสวนใช่ไหมแล้วก็ไปยังอีกตึกหนึ่งใช่ครับอย่างที่เราคุยกันตอนเช้านะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บริเวณสวนนวดกันครับไดมาที่ชั้น4ครับตอนนี้อมพามาเป็นอีกตึกนึงแล้วเป็นตึกด้านหลังนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนนวดแล้วจะใช่เป็นส่วนของสปาแล้วครับผมตั้งแต่ชั้นนี้ไปก็จะมีประกอบด้วยห้องนวดไทยแล้วก็ห้องนวดอโรมาครับผมครับครับอย่างที่อมบอกเราไว้ก็คือตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นอพาร์ทเมนต์มาก่อนใช่ครับในการรีโนเวทมันต้องแบ่งพื้นที่ปรับผังแปลนเยอะมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นห้องอยู่แล้วเราก็แค่ปรับเป็นจัดห้องพักเป็นห้องนวดได้เลยว่าจริงๆตัวแปลนของห้องพักเดิมเนี่ยไม่ได้กั้นไว้คือเหมือนมีหน้าหลังอย่างละ2ห้องอะไรเงี้ยครับผมก็จะไม่ได้เป็นห้องแบบลักษณะนี้แบบแรกเลยพอเอาฟังก์ชันมาลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องกั้นห้องใหม่หมดเลยครับผมแล้วก็เรื่องของงานระบบต่างๆที่ตามมากับฟังก์ชันของห้องนวดอย่างเดิมสมมติเป็นห้องน้ำอาจจะมีแค่4ห้องมีตัวช่องชาร์ปงานระบบเนี่ยอยู่แค่2จุดเท่านั้นเองแต่พอเป็นห้องโนมาแล้วเนี่ยเรามีแบบ8ห้องนะครับผมชาร์ปก็ตามมาแล้วก็ต้องดีไซน์ส่วนของแบบห้องเก็บอย่างตัวกล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จริงๆก็เป็นแบบที่เอาไว้เราซ่อนงานระบบนั่นเองครับผมก็ทำให้กลืนไปกับตัวtransition space ของทางเดินไปครับครับแต่ว่าจริงๆการออกแบบวัสดุพื้นผนังในที่เลือกใช้มันก็ตามมาจากอาคารแรกกันนะแต่เราค่อยๆเปลี่ยนละจากเดิมที่อาจจะมีเรื่องของหินมีผนังชั้นดินอะไรเงี้ยเข้ามาตอนนี้ไม้เริ่มเยอะขึ้นละเราต้องการให้มันเกิดความรู้สึกเนียนมากขึ้นเนียนขึ้นอีกเขาเลยบอกว่าแช่น้ำแล้วเรามานวดแล้วยิ่งเนียนขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับผมครับโอเคในส่วนของไลติ้งเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้อ่านเล่าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปด้วยนะก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของทางเดินที่มีซ่อนไฟไว้ด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไฟที่ลงผนังบ้างใช่อย่างอันนี้จะสังเกตว่าจะแตกต่างกับส่วนออนเซนเลยก็คือเราไม่เอาไฟไลท์ผนังแล้วเราใช้ไฟส่องที่พื้นแทนเพราะว่าอย่างตรงนี้เราต้องการให้มันมืดกว่าที่อื่นเป็นพิเศษนะครับอันนั้นไฟก็จะมีเป็นเหมือน orientation light นะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นทางให้คนแค่สว่างพอตรงพื้นให้เดินได้แล้วนอกนั้นก็จะมีแค่ไฟ signage หน้าห้องกับไฟที่ส่องตัวป้ายว่าโอเคไปทางซ้ายเป็นห้องเบอร์อะไรไปทางขวาห้องเบอร์อะไรแค่นั้นมาดูห้องนวดกันนะครับโอ้โหบรรยากาศดีครับครับจริงๆสิ่งนึงที่ลืมบอกไปก็คือตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยมันจะมีบรรยากาศเสียงเพลงอยู่ตลอดเลยนะครับผมงานออกแบบตรงนี้เราก็เห็นมันก็จะเหมือนอย่างในส่วนของตรงอังเซนนะที่จริงๆก็จะล้อกับเหมือนผนังกระดาษของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับผมแต่นี้จริงๆแล้วก็มีการอัพโมดิฟายนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นผนังกระดาษจริงๆก็จะอาจจะไม่ค่อยทนแล้วก็ลองเอ็กซ์เพอริเมนต์กับพวกวัสดุอะคริลิกนะครับผมแต่ว่าเราอยากได้เท็กเจอร์ที่เหมือนกระดาษแล้วก็แบบให้ช่างเขาไปขัดให้มันเกิดเหมือนกับอะไรล่ะลายเหมือนลายกระดาษของกระดาษสาบนผิวอะคริลิกแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ดูตอนแรกนี่แบบเฮ้ยกระดาษสาแต่พอดูอ๋อจริงๆเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นอะคริลิกแต่เป็นล้อก็คือจะเหมาะกับงานคอมเมอร์เชียลมากกว่าเพราะกระดาษสาต้องเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของไลติ้งที่มันทำให้เกิดบรรยากาศเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้อ่านเล่านิดนึงนะครับครับผมก็จริงๆห้องนวดทุกห้องนะครับก็จะดีไซน์หลักๆก็ตัว general lighting ก็คือตัวไฟผนังไฟตัวนี้แหละนะครับเป็นไฮไลท์ของห้องด้วยนะฮะซึ่งก็ออกแบบมาให้มันปรับ
มืดปรับสว่างได้อย่างแรกเลยคือก่อนหน้านี้ที่เราทำคือเราต้องมีไฟ1ดวงเป็นดาวไลท์สำหรับเปิดเวลาเซอร์วิสเพราะว่าเซอร์วิสต้องสว่างแล้วพอแขกเวลาแขกมาเขาต้องการนวดเราก็ปิดไฟเซอร์วิสแล้วก็จะเหลือแค่ไฟโคมหรืออะไรเล็กๆเพื่อให้มันสลัวพอให้เขานวดได้แต่ว่าพอมาเป็นโปรเจกต์ที่นี่ปุ๊บเราก็เลยดีไซน์ว่าโอเคผนังนี้ตัวเดียวไปเลยแล้วก็ทำให้ดิมได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะดิมให้ดูว่าพอแขกพอช่วงเซอร์วิสเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นทำความสะอาดได้หรือตอนแขกเข้ามาตอนแรกจะเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็จะสว่างก็จะสว่างหน่อยแล้วพอเขาเริ่มโปรเซสการนวดแล้วก็สามารถดิมลงได้ครับผมมูดก็จะรีแลกซ์ขึ้นได้ครับครับผมโอเคครับนอกจากห้องนวดแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบว่าเหมือนนวดไทยห้องนวดไทยใช่ครับผมก็จะมีแบบอโรมาด้วยป่ะฮะใช่แล้วครับผมก็จะเป็นอยู่อีกฝั่งนึงจะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวให้โอมพาไปดูหน่อยครับที่ชั้น8แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูฟท็อปบาร์ครับผมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับองค์ก็แต่ในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารอีกร้านนึงนะครับผมครับซึ่งก็จะเสิร์ฟเมนูที่ต่างกันกับข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นม็อกเทลที่มีอินสไปเรชันมาจากทีเป็นตัวชานะครับผมเป็นส่วนผสมต่างๆครับผมก็มีส่วนให้เป็นเคาน์เตอร์มีเป็นสตูลนั่งตรงบาร์อย่างนี้ได้นะครับใช่ครับแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้คือการจัดโซนต่างๆมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์มีส่วนที่ยกสเต็ประดับขึ้นไปแบบนี้ครับเฟอร์นิเจอร์ก็แตกต่างกันด้วยนะจริงๆมันมีการแบ่งยังไงบ้างฮะก็จริงๆก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าที่ขึ้นมาสมมุติว่ามาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มกับเพื่อนหรือต้องการจะมาพักผ่อนใช้เวลานานๆเนี่ยมีพื้นที่ที่เขาให้เลือกแบบว่าได้ใช้เวลาเนี่ยไปหลายๆแบบไปเช่นแบบว่าอยากไปกึ่งเอาท์ดอร์ไม่อยากอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยครับผมบรรยากาศดีๆก็สามารถไปนั่งตัวโซฟาข้างนอกได้หรืออยากแบบนั่งเหยียดขากับพื้นก็คือไปนั่งบนแบบตัวพื้นยกได้ที่ทำเป็นเหมือนกับศาลาตรงนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่ในประสงค์ที่แบบสมมติสามารถเคลียร์ทำเป็นเวิร์กช็อปคร่าวๆได้ด้วยครับก่อนหน้านี้คือตอนเป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้คือเป็นดาดฟ้าโล่งๆเลยป่ะเป็นดาดฟ้ากับตัวห้องเครื่องเลยครับผมแต่เราก็เปลี่ยนเยอะนะใช่ครับผมแล้วก็เหมือนกับหรือตรงส่วนที่แบบว่าเป็นเหมือนห้องเก็บทั้งเก็บน้ําเดิมเลยครับผมย้ายเยอะไปแล้วก็รีโนเวทตรงนี้ใหม่ให้เป็นเหมือนกับศาลาทําหลังคาใหม่ครับผมหลังคาก็เป็นฟีเจอร์อันนึงของดีไซน์เหมือนกันก็คือเราอยากจะเก็บความรู้สึกของแบบอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับผมขึ้นมาปุ๊บเราอยากให้เห็นแบบแสงลำไรลำไรผ่านลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ข้างในตึกมาตลอดเป็นแบบเป็นมูดอินดอร์มาตลอดอันนี้เราก็อยากจะเซอร์ไพรส์ลักษณะเดียวกันกับที่เราแบบเข้ามาจากตัวล็อบบี้แล้วไปเซอร์ไพรส์ที่สวนอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากให้มีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างที่เหมือนดาดฟ้าบนหลังคาครับผมครับทีนี้ในส่วนของงานออกแบบเนี่ยอย่างที่โอมบอกว่ามันก็จะเป็นเจอร์นี่มาเรื่อยๆอันนี้คือเหมือนเป็นส่วนปลายจุดจบแล้วนะของเจอร์นี่ใช่มันมีความเชื่อมต่อจากส่วนเงินก่อนยังไงบ้างแล้วก็หรือว่ามันจริงๆแล้วมันแตกต่างยังไงบ้างก็อย่างเหมือนกันกับเรื่องของทิศทางของวัสดุนะครับผมเรื่องของสีไม้ที่มาอย่างที่บอกแล้วว่าค่อยๆอ่อนลงมาเรื่อยๆแต่ห้องนี้ก็จะเป็นสีไม้ที่อ่อนที่สุดครับผมแล้วก็เรื่องของวัสดุแล้วก็จะแบบเหมือนกับชั้นนี้เราจะเหมือนกับกลับมาจัดเต็มที่มากขึ้นอย่างตัวพื้นที่แบบว่าใช้เป็นเหมือนโมเสกหินที่มันอินสปายมาจากเรื่องของถ้วยเซรามิกที่แบบถูกซ่อมแซมด้วยมีรอยแตกอะไรเงี้ยคือเราชื่นชมความงามที่มันดูไม่สมบูรณ์แบบครับผมแล้วก็มีจุดนึงที่เราก็คิดว่ามันเป็นไฮไลท์นะก็คือการทําเป็นดิสเพลย์ชั้นวางแบบนี้แล้วก็เอาพวกเซรามิกถ้วยชามต่างๆมาวางแล้วก็มีการทําไลติ้งต่างๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีการแบบโคกันกับการออกแบบยังไงบ้างฮะครับผมก็อย่างตัวชั้นเนี่ยเพราะว่าพอเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวทีบาร์ใช่ไหมครับผมเราก็เลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นชั้นเนี่ยเราเดดิเคทผนังทั้งสองอันเนี่ยให้เป็นเหมือนกับที่โชว์งานที่เป็นงานอาร์ตงานช่วยการน้ำชาเนี่ยครับผมครับแล้วก็ไปสอหาการน้ำชาที่ต่างๆมาครับไปหาอยู่นานไม่แน่ใจครับผมแล้วก็เลยใช้ตัวนี้นี่แหละเป็นตัวเป็นแบบเหมือนกับเป็นไฮไลท์ของผนังครับผมก็เลยคุยกันทางไลท์ติ้งว่าก็อยากเน้นตัวผนังฝั่งนี้แหละให้มันแบบว่า
มีเหมือนกับซิลูเอทของฟอร์มของการน้ำชาซึ่งเราก็เห็นดีเทลว่าจริงๆตัวผนังด้านในเลยอ่ะมันมีเท็กซ์เจอร์นะอันนี้ก็คือเหมือนสร้างเท็กซ์เจอร์แบบเพื่อรับกับไฟที่ทางอ่างเขาดีไซน์ไว้ให้โดยเพราะว่าถ้าเกิดผนังมันเรียบไปเลยเนี่ยมันก็จะไฟมันขึ้นมาก็จะไม่มีแรงจับตัวเท็กซ์เจอร์อ๋อครับอ่ะงั้นต้องให้อาจเล่าบ้างนะครับว่าในส่วนของดิสเพลย์ตรงนี้รวมถึงไลติ้งอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างไฟก็มันก็ต้องดูเรื่องระยะในการติดตั้งด้วยอะไรเงี้ยอย่างตรงนี้เราเลือกให้มันพยายามชิดผนังที่สุดเพราะเวลาไฟใกล้กับตัวเท็กซ์เจอร์ปุ๊บมันจะเกิดแสงเงาที่มากขึ้นตรงนี้ก็ต้องอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าตรงอย่างตรงเนี้ยเท็กซ์เจอร์ไม่ได้ขรุขระอะไรมากแต่ว่าเราเห็นแสงเงาขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวขอออกไปสัมผัสบรรยากาศด้านนอกกันหน่อยนะครับนี่ก็ออกมาด้านนอกนะครับแบบมีโซฟามีเก้าอี้มานั่งครับอยากมานั่งแบบนี้รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นแบบซึมซับกับบรรยากาศสวนแบบใกล้ๆนี่คือใกล้มากเลยนะถามอ่านหน่อยถึงตอนช่วงเวลากลางคืนเย็นๆอะไรเงี้ยบริเวณสวนภายนอกตรงนี้การออกแบบไลติ้งเป็นยังไงบ้างจริงๆอย่างสวนข้างบนกับสวนข้างล่างเราจะคนละแบบกันเลยนะถ้าสังเกตเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะแบบใช้เป็นอัพไลท์สองต้นไม้นะครับให้แสงสว่างสูงชะลุเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยต้นไม้มันจะรับกับล็อบบี้ตรงชั้นสองที่มองมาเห็นอย่างชั้นนี้เนี่ยเราไม่ได้มันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่นะครับมีต้นไม้ทุกพุ่มเล็กๆแสงก็เลยไม่ได้แบบต้องใช้สปอตไลท์หรืออะไรเราใช้แค่เป็นตัวลินเนียไลท์ไลท์ตัวผนังไม้ไผ่สร้างบอร์ดอรี่ให้กับพื้นที่สวนแล้วก็มีแค่เป็นโคมตกแต่งโคมฟลอร์แลมป์นะครับให้บรรยากาศก็จะดับได้กิมมิคความเป็นญี่ปุ่นนิดๆอะไรเงี้ยเป็นโคมในสวนประมาณนี้ครับส่วนไฟด้านในร้านก็มันเราไม่มีสปอตลงบนโต๊ะอาหารหรืออะไรมากเพราะเราต้องการให้บรรยากาศมันรีแลกซ์มากกว่าเป็นทางการน้อยกว่าด้านล่างครับก็ไฟส่วนมากก็จะเป็นอินไดเรกต์ไลท์เป็นแสงที่มาจากเชลฟ์มาจากด้านข้างมากกว่าที่จะให้ลงแสงสว่างจริงๆแล้วคือส่วนพ็อปเคาน์เตอร์ที่เอาใช้ทำงานเท่านั้นโอเคครับก็จริงๆมีเห็นรูปตอนกลางคืนแล้วแบบสวยเลยนะหลังจากที่มีการเปิดบริการไปแล้วอะไรเงี้ยคนที่ดูอยู่ทั้งโอมทั้งอะเลยถ้าสมมติว่าใครที่เขาอยากจะแต่งบ้านเป็นเชิงแบบมีกลิ่นอายญี่ปุ่นแบบเนี้ยหรืออยากจะทำให้ไลติ้งบางมุมของบ้านมันดูมีบรรยากาศที่ดีมีอารมณ์ที่แบบสลัวดูรีแลกซ์อะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยเป็นเรื่องวัสดุไหมหรือว่าเรื่องของการออกแบบสเปซหรือมีแบบคำแนะนำอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องเริ่มจากโจทย์ก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรในต้องลงลึกไปก่อนว่าถ้าแค่สไตล์จริงๆเราจะทำตรงนั้นเนี่ยเป็นให้ได้บรรยากาศแบบไหนเราต้องการให้ได้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรครับผมแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็พยายามจะโซฟตรงนั้นออกมาให้เป็นโซลูชันของการดีไซน์ครับผมคือไม่ใช่ว่ามาถึงหาเรฟเฟอเรนซ์มีไม้ไผ่แบบนี้ก็เอาอย่างนี้มาเลยแล้วพอเรฟเฟอเรนซ์เปล่าๆเงี้ยมันก็สวยแหละแต่ว่าไม้ไผ่เงี้ยเราจะมาใช้เพื่ออะไรจะหนูเราจะมาใช้เพื่อสกรีนแสงของตรงหน้าต่างนะเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์อันนั้นแสงลำไรบนพื้นเพื่อที่ว่าเวลาทำงานมันจะได้มีบรรยากาศมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือการเลือกดีไซน์โซลูชันที่มาตอบโจทย์ของปัญหาเพราะดีไซน์มันจะไม่เกิดถ้าไม่มีปัญหามันต้องเริ่มจากเหมือนผมว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากโจทย์ต้องเริ่มจากปัญหาก่อนแล้วอย่างเองสมมติเกิดมีคนอยากจะทำบ้างแบบอยู่ดีเดี๋ยวเราเดินสติปทำอินเทอร์เน็ตผนังฝ้าอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมอะไรในมุมมองของมันต้องยังไงเกิดเขาอยากได้จริงๆคล้ายๆกับโอมนะครับคือยิ่งลูกค้ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรมากที่สุดเราก็จะออกแบบได้ง่ายเท่านั้นเลยบางคนชอบแสงวอร์มบางคนชอบแสงขาวถ้าจะถามว่าให้เราออกแบบเราชอบออกแบบตามที่เราชอบอย่างเดียวก็คงไม่ได้ยังไงเสียแล้วก็ผู้ใช้งานก็ย่อมสำคัญที่สุดครับทีนี้ในมุมของการที่ทั้งสองคนก็คือมีเป็นสตูดิโอออฟฟิศของตัวเองนะฮะ
67 Studio ของโอมก็ทำงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ทำทั้งเตกทั้งอินทีเรียในมุมมองของโอมคิดว่าอะไรที่มันโอมให้ความสำคัญเวลาในถ้าเรามองงานสถาปัตยกรรมนะสิ่งที่โอมให้ความสำคัญมากๆเวลาจะออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยมันคืออะไรจริงๆเหมือนที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเลยกันเรื่องการแก้ปัญหานี่แหละว่าอาชีพสถาปนิกคือเหมือนกับเป็นนักแก้ปัญหาเพราะนั้นเราแบบเหมือนลูกค้ามาเนี่ยเอาปัญหามาให้เราเนี่ยอย่างเหมือนโครงการเนี้ยมีสมมติมี3ตึกเนี่ยผมอยากทำบนเซนพื้นที่เท่านี้ตารางเมตรอยากให้มีห้องนวด10ห้อง30อะไรก็ว่าไปเนี่ยครับผมแล้วเราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็คือเอาโรงเรียนมาแบบว่ามากลางดูว่าโอเคเรามีข้อจำกัดเป็นกล่องเนี้ยมีเท่านี้มีปัญหาเงี้ยเราจะเอามารวมกันออกมาให้มันเกิดออกมาเป็นโครงการนี้ได้ยังไงครับผมก็คือเป็นสิ่งที่โอมคิดว่าถ้าสุดท้ายออกมาสวยแค่ไหนก็ตามแต่แก้ปัญหาไม่ได้ใช้งานได้ไม่ดีคนเข้าไปไม่โอเคเลยใช่ก็ไม่ได้การดีไซน์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็คือเหมือนแค่ได้แค่สวยแค่ดูครับผมครับผมในส่วนของบ้างครับก็จริงๆปรัชญาการออกแบบผมน่าจะเคยพูดเทปที่แล้วให้แกฟังแล้วคือหน้าที่ของผมคือทำยังไงก็ได้ให้งานของโอมออกมาดีที่สุดที่บอกเป็นเหมือนเป็นพระรองเป็นตัวซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นพระรองเราเป็นตัวซัพพอร์ตดังนั้นถ้าสถาปนิกอินทีเรียมีคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งช่วยซัพพอร์ตเขาได้มากเท่านั้นนะครับคือแสดงว่าไม่รู้สึกเลยว่าเราจะทำให้ไลติ้งเด่นขึ้นมาเลยคนมาถึงต้องพูดถึงไลติ้งอะไรเงี้ยของผมจะไม่อย่างนั้นยกเว้นจะเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วคุณต้องการไลติ้งไปโชว์ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องสร้างโจทย์สร้างอะไรขึ้นมาให้แต่ว่าถามว่าในงานสถาปัตยกรรมหรืออินทีเรียทั่วไปแล้วอ่ะคือยังไงเสียพระเอกก็คือสถาปนิกกับอินทีเรียครับหล่อเลยครับหล่อมากซึ่งจริงๆทั้งหมดไม่ว่าอย่างการที่โอมบอกเองว่าเป็นเรื่องของการที่มันต้องแก้ปัญหาหรืออย่างการที่บอกว่าไลติ้งมันจะเป็นพระรองช่วยซัพพอร์ตแต่สุดท้ายแล้วว่ามันก็เป็นการทํางานแบบเป็นทีมเวิร์คร่วมกันนะใช่ครับแล้วก็ให้ได้มาเพื่อผลสุดท้ายที่มันก็ดีจริงๆอะไรเงี้ยครับผมโอเคฮะวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาพูดคุยกับเพื่อน2คนนี้นะฮะก็เป็นเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเลยแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกในงานหน้าๆเกิดมีงานอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมแล้วก็อยากจะแช่ออนเซนอยากจะนวดนะเราไปด้วยกันเลยมั้ยไม่ดีนะจริงๆก็ได้เคยได้อายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไว้มานัดเวลากันมาคนละเวลาโอเคฮะก็ดีไซน์ฟันอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าตามดูนะครับว่าผมจะพาไปดูที่ไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากติดตามนี้สตูดิโอของเพื่อนผม2ที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี้ครับผมโอมแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ